ไปต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับชาวบ้านที่อำเภออุบลรัตน์นะครับรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะครับตอนนี้คึกคักกันเลยทีเดียวนะครับเตรียมอุปกรณ์จับปลาเนี่ยออกไปจับปลานะครับหลังจากที่เกิดอุบลรัตน์นะครับประกาศปิดประตูระบายน้ำนะครับก็ทำให้ชาวบ้านวางแผนไปจับปลาเอาปลาไปขายกันโอ้โหบรรยากาศนี่สนุกสนานเลยฮะค่ะต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยคือเตรียมการตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วคุณอัชวินคะพอทราบข่าวว่าจะมีการปิดประตูระบายน้ำเอาอุปกรณ์จับปลากันไปบรรยากาศนี่คือคักมากเลยนะคะตอนนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะคะที่ชาวอำเภออุบลรัตน์ค่ะเขาเตรียมอุปกรณ์หาปลาทั้งแหฉมวกนะคะมีสวิงอวนสะดุ้งปืนยิงปลาก็มีเหมือนกันบรรยากาศคึกคักบางคนนี่มากันเป็นครอบครัวเหมือนกันนะคะทันทีที่ปิดบานประตูระบายน้ำค่ะชาวบ้านบางคนที่เข้ามารอตั้งแต่ช่วงเช้าก็พากันจับปลาปลาที่มีขนาดใหญ่ที่จับได้ก็มีทั้งปลากดคังปลาเทโพคุณอัชวินขนาดน้ำหนัก10กิโลกรัมขึ้นไปนะตัวใหญ่มากไม่ใช่ตัวเล็กๆเลยนะแล้วคือบางทีจับไปนี่กินกันได้หลายคนจับไปขายก็ได้ราคาเหมือนกันใช่ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้เป็นภาพที่ชาวบ้านนะครับลงไปจับปลากันโอ้โหหลายคนเลยนะครับอันนี้อยู่ในห่วงยางด้วยลอยน้ำกันไปนะปลาที่จับได้นี่ก็มีทั้งปลากดคังปลาเทโพนะครับอย่างที่คุณนิการบอกเลยว่าปลาตัวใหญ่10กิโลกรัมขึ้นไปนะครับอย่างปลากดคังนะครับถ้าไปขายเนี่ยราคากิโลกรัมละ200บาทแล้วก็มีบรรดาร้านอาหารนี่มาคอยรับซื้อถึงที่เลยนะครับอร่อยคุณนิการเคยทานหรือเปล่าปลากดคังยังไม่เคยทานเหมือนกันคุณชวินเฉยๆก็อร่อยแล้วเนื้อหวานนะฮะโหยิ่งช่วงเช้านี่พูดเรื่องอาหารก่อนเลยหิวๆเลยนะครับตอนนี้เองครับไปดูสถานการณ์น้ำนะครับที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับล่าสุดนะครับกักเก็บน้ํา 2,451 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ101ของความจุอ่างนะครับส่วนการระบายน้ําก็ได้ระบายเครื่องกําเนิดไฟฟ้าวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็จะมีการพิจารณานะครับในการระบายน้ําเข้าระบบชลประทานเพื่อให้เกษตรกรสามารถที่จะนําไปใช้ในการปลูกข้าวนาปรังต่อไปด้วยครับค่ะนี่เห็นบรรยากาศแบบนี้นี่คึกคักคุณอัชวินน่าจะมากันทั้งหมู่บ้านเหมือนกันนะใช่ครับชาวบ้านเองก็บอกว่ารอมานานแล้วนะครับก่อนหน้านี้น้ําแรงนะครับตอนนี้น้ําก็กลับมาอุดมสมบูรณ์แล้ว